ปัจจุบันสมัชชารัฐสภาอาเซียนหรือไอป้าเป็นศูนย์กลางการสื่อสารและข้อมูลระหว่างสมาชิกรัฐสภา10ประเทศด้วยกันประกอบด้วยประเทศบูไนดารุสซาลามกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนามเพื่อส่งเสริมความเข้าใจความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดจนสมาชิกรัฐสภาอื่นๆ